าเจริญลูกหลานเรายากจนต่อไปตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนราชประสงค์ตอนนี้ถนนราชประสงค์ของฝั่งถนนการจราจรนะครับปิดแล้วฝั่งการจราจรที่มุ่งมาจากทางประตูน้ำที่จะไปทางแยกราชประสงค์แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะฮะยังการจราจรยังเดินได้อยู่แต่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยลงมาตั้งแต่10นาทีที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะอยู่บนถนนให้มากที่สุดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเห็นว่าผู้ชุมนุมจำนวนมากเนี่ยอยู่บนสกายวอล์กซึ่งผู้ชุมนุมที่อยู่บนสกายวอล์กเนี่ยมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะคือประมาณช่วงบ่าย2โมงกว่าผู้ชุมนุมเริ่มมาแล้วส่วนที่เห็นณขณะนี้ได้ใกล้แยกราชประสงค์นะฮะตรงถนนเพลินจิตตัดถนนพระราม1ก็จะเห็นว่ามีรถปราศัยขนาดย่อยซึ่งตอนนี้แกนนำหนึ่งคนได้ขึ้นปราศัยและก็หลายคนที่มาวันนี้ถ้าสังเกตนะฮะก็จะเห็นอุปกรณ์การป้องกันตัวที่เยอะขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัยไม่ว่าจะเป็นแว่นกันน้ำและก็น้ำเนี่ยถูกนำมาจำนวนมากเพราะว่าประสบการณ์จากเมื่อวานที่พวกเขาถูกสลายการชุมนุมที่บริเวณแยกเกียรติกายบริเวณรัฐสภานะฮะทำให้หลายคนเตรียมตัวมามากกว่าเมื่อวานโดยเฉพาะแว่นกันน้ำกันแก๊สน้ำตาเราจะเห็นค่อนข้างมากนะครับส่วนด้านที่เห็นด้านหน้าผมไปทางโน้นนะฮะก็จะมีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งอยู่บนสะพานลอยทางฝั่งด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีรถเป็นรถปลาใสขนาดย่อยอยู่อีกคันหนึ่งนะฮะทางด้านผู้ชุมนุมเติมมาทางฝั่งประตูน้ำก็เยอะมามากพอสมควรแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่กันเรื่อยๆแต่คาดว่าอีกไม่กี่นาทีนะฮะถนนตอนนี้ถูกปิดโดยจะปริยายแล้วเพราะว่ารถเหลือไม่กี่คันแล้วที่จะเลยแยกราชประสงค์ไปซึ่งก็คาดว่าผู้ชุมนุมคงจะปิดถนนแล้วก็อยู่บนถนนเต็มพื้นที่ครับอันนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆณขณะนี้ซึ่งผู้ชุมนุมกำลังปราศัยอยู่ครับก็เป็นบรรยากาศณขณะนี้ครับและมันจะเป็นการข้ามหัวเชื่อม